บ้านคนบนภูเขานะครับบ้านคนเป็นถนนมาภูเขาตรงนี้โซนนี้นะโซนดอยไตแรงโซนนี้จะใช่หมดเลยนะครับพอดีเลยครับเฉียดปลายมะพร้าวไปโอ้พอดีนะครับลงรันเวย์พอดีเลยน้ำมันหมดพอดีครับโอ้ครับทีแรกคำนวณไว้มันน่าจะเหลืออยู่นะมาถึงนี้จะหมดพอดีเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกที่ติดตามชมคลิปวันนี้ก็ผมก็ยังอยู่ที่แม่ฮ่องสอนอยู่นะครับยังไม่ได้บินไปไหนวันนี้ก็สำหรับวันนี้ก็จะบินเดินทางไปชมดอยไตแรงครับติดกับประเทศไทยนี่แหละทางแม่ฮ่องสอนอำเภอปางมะผ้าหรือเปล่าแถวบ้านปางมะผ้าเลยแถวโซนนู้นนะครับแล้วก็จะบินกลับมาลงที่สนามบินปายสำหรับวันนี้นะครับก็จะดูบรรยากาศดูดอยไตแรงครับของกองทัพของทหารของพม่าช่วงอะไรช่วงล่างนะคือทางใต้นะครับของรัชฉานนั่นเองกองกำลังรัชฉานทางด้านตอนใต้น่าจะเป็นดอยไตแรงนี่แหละเป็นแมปคร่าวๆอันนี้ก็จะเป็นแม่ฮ่องสอนที่เราอยู่ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นปายนะครับสนามบินปายก็จะบินขึ้นเหนือนะครับบินขึ้นเหนือประมาณสักทางนั้นนี่นะบินขึ้นเหนือแล้วก็อยู่ที่มาดอยไตแรงเสร็จแล้วก็จะบินกลับลงมาปลายก็ประมาณสัก 60-70 นาฬิกาไมล์นะครับบินไปกลับนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณนี้75นาฬิกาไมล์นะครับก็จะเป็นไฟนี่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทเอนจินก่อนนะครับแม่ฮ่องสอนกล่าวแทงโก้หนุ่มเบิร์นว่ารีเควสแท็กซี่ฟอร์ดีพาร์เจอร์โรเจอร์ครับแท็กซี่ช็อตรันเวย์2 Niner ครับเวียแท็กซี่เวย์ครับคอนแทค1 2 Decimal 9 ครับ Thank you very much ก็อยู่ที่พาร์คกิ้งตรงนี้นะครับแล้วก็จอดอยู่ตรงด้านนี้ตรงด้านนี้คือเราจอดอยู่ตรงพาร์คกิ้งตรงด้านนี้แล้วก็จะแท็กซี่มาแท็กซี่ออกมาที่รันเวย์29เขาสั่งเรามารันเวย์29แล้วก็จะแท็กซี่มาที่รันเวย์29เพื่อจะบินออกทางด้านเหนือนะครับก็จะบินออกตรงด้านนี้จะเป็นวัดพระธาตุกองมูลเวลาเราบินดีพาร์เจอร์ออกไปเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับเห็นวัดพระธาตุกองมูลอยู่ตรงด้านนี้นะครับมีเส้นทางรถขับขึ้นไปได้นะครับสลับตรงแท็กซี่ออกไปที่รันเวย์29ทางจะไม่เรียบเท่าไหร่นะครับสูงจากระดับพื้นดินก็ประมาณ 1,000 ฟิตระดับน้ำทะเลนะครับ29แท็กซี่ V 29นะครับรันเวย์29นะครับไปดูดอยไตแรงนะครับดอยไตแรงนะครับอำเภอปางมะพร้านะครับแถวโซนนู้นแหละปางมะพร้านี่แหละดอยไตแรงติดกับประเทศไทยแหละครับจากบินดอยไตแรงเสร็จก็จะบินกลับไปลงนั่นแหละครับไปลงปลายนะครับของแม่ฮ่องสอนครับสำหรับปลายนี้
ราจะไปทางเหนือนะครับไปทางทิศเหนือนะครับ291ครับ ready for take off ครับ Cessna Hotel Sierra Tango November Alpha cleared for take off runway 29 departure to the north approved Roger ครับ taxi clear for take off runway 291ครับ for north approved ครับ Cessna Hotel Sierra Tango November Alpha cleared for take off runway 29 departure to the north approved Roger ครับ taxi clear for take off runway 291ครับ for north approved ครับ for take offด้านซ้ายมือก็เป็นพระธาตุดอยกองมูลนะครับไฟสมัยก่อนแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นป่องภูเขาไฟเลยครับตรงกลางก็จะเป็นป่องภูเขาไฟยากครับลงจอดไม่ได้ทีแรกว่าจะลงจอดดอยตายแรงนะครับแล้วมันลง
จอดไม่ได้นะครับดูสภาพแล้วก็โอ้จอดไม่ได้นะชันมากจอดได้แต่ก็ทิ้งออกไม่ได้เหมือนเดิมครับเป็นแอ่งกระทะจะบินกลับนะครับก็ไปบินไปดูดอยไตแรงนะครับไตแรงแล้วก็บินกลับมาจะไปลงปายนะครับสนามบินปายถนนได้ไหมครับตรงนั้นมีถนนได้ไม่รู้หมู่บ้านอะไรครับบินไปเรื่อยๆนะครับจะเย็นแล้วครับจะค่ำแล้ว4 โมงกว่า5 โมงมันจะพอหรือเปล่านะครับน้ำมันก็ใกล้จะหมดนะครับตอนนี้น้ำมันของเราเนี่ยว่าแล้วไงครับมาถึงนี่ก็น้ำมันจะหมดพอดีรู้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเราอยู่ที่ความสูง 3,000 ฟิตตอนนี้หาสนามบินอยู่ข้างหน้าแต่ว่าไม่รู้จะทำหรือเปล่านะครับเข้ามาถึงรันเวย์พอดีแต่น้ำมันดันหมดเพราะว่าเราไปบินนะครับหาดอยไตแรงนานกันไม่ได้มันก็เลยทำให้น้ำมันเราอาจจะหมดนะครับไม่รู้ว่าจะลงรันเวย์ทันไหมแบบดาวนะครับได้ดับเครื่องลงเลยนะครับตอนนี้ถลายก็ได้ครับเอสนะครับลงรันเวย์จะไม่ทันนะครับอาจจะถลายนอกรันเวย์ถลายนะครับว่าดับเครื่องลงครับพอดีเลยครับเฉียดปลายมะพร้าวไปโอ้พอดีนะครับลงรันเวย์พอดีเลยน้ำมันหมดพอดีครับโอ้ยครับทีแรกคำนวณไว้มันน่าจะเหลืออยู่นะมาถึงนี้มันหมดพอดีเลยตายเรียบร้อยแล้วสตาร์ทจริงได้โอ้ยโชคดีนะครับมาหมดอยู่หน้ารันเวย์พอดีโอ้ยเดี๋ยวดีหน่อยครับสตาร์ทเลยสิสตาร์ทเลยก่อนครับไม่ติดนะครับยังมาถึงรันเวย์กันได้ยังไงต้องขอบคุณสมาชิกนะครับที่ติดตามชมคลิปเดี๋ยวเราค่อยไว้เจอกันครั้งต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ